ะคะก็เป็นอีกวันนึงในแวนคูเวอร์นะเรากลับมาแวนคูเวอร์แล้วหลังจากไปโรดทริปที่อเมริกามานะคะวันนี้เราก็แบบเริ่มต้นวันแบบสายๆนะทุกคนเพราะว่าวันนี้แบบชิลๆมากพรุ่งนี้เราก็จะกลับไทยแล้วฮึไม่อยากกลับเลยอะกลับฉันจะไม่ร้องไห้เด็ดนะคะอยู่ข้างโรงแรมเลยร้านนี้เป็นแบบร้านกาแฟที่ฮอตฮิตนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงของเรานะคะแนะนำคนไทยมากินชื่อ Venezuelan Coffee แต่ว่าของเราแอดช็อตเพิ่มเป็นดับเบิลช็อตซึ่งที่เนี้ยซิงเกิลช็อตกับดับเบิลช็อตอ่ะมันราคาเท่ากันก็คือเขาก็เลยบอกว่าดับเบิลช็อตไปเลยไหมก็เลยเขาได้มันเป็นกาแฟที่ผสมกับคาราเมลไวส์มิลค์มันก็จะนวลๆนมๆเอออร่อยอันนี้ดีใครชอบกินคาราเมลคือแบบต้องลองอันนี้ใช่อร่อยอ่ะมาชอบแล้วค่ะมันมีความกลิ่นแบบถั่วๆนิดนึงอ่ะนัตตี้นิดนึงอร่อยใหญ่มากคือแบบพอซองต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมาซื้อกงชายแล้วนะคะมีคนติดใจทาโร่ปัดอันนี้อร่อยมากไม่พี่ไม่ใส่ไข่มุกตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานไม่ก็สกูตเตอร์เราจะไปขี่ในสแตนลีย์ปาร์คกันหลุดออกมาแล้วทุกคนดูจมูกแดงมากตอนนี้เอารถมาคืนแล้วนะคะราคาทั้งหมด 22.5 เนาะ Thank you have a good one แล้วก็เมื่อกี้เราขี่ไปทั้งหมดชั่วโมงกับอีกประมาณ20นาทีพอดีเออโอ๊ยหน้าแข็งไปหมดแล้วร้านนี้คือแบบว่าของทุกอย่างคือแบบมาจากเกาหลีหมดเลยนะคะเยอะมากตอนเนี้ยพาเข้าเนี่ยรอบ2อ่ะเสียตังค์เลยซื้อบ้ามซื้อบ้ามเดี๋ยวไปอันบ็อกที่โรงแรมเด้อซับเสิร์ฟอร่อยไหมเออหยิบหมดไปแล้วนะ We can gather all the magic from the gardenพี่ไทยไม่ซื้อมาซื้อตรงนี้ครับแกะเลยละกันเรามาลุ้นว่าจยอนจะมาไหมเพราะว่าถ้าเราได้จยอนเราจะได้แลกมาร์คกับแนทเพราะว่าวันนั้นแนทให้มาร์คไปไปแล้วกดดันเด้อตอนเนี้ยจริงไม่ได้ซื้อบ้ามนานแล้วเพราะว่าล่าสุดที่ซื้อก็คือเอ็นไฮเฟนตั้งแต่ตอนอยู่เยอรมันนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับราคาที่ตอนนั้นที่เราซื้อที่เยอรมันคือแบบ30ยูโรแต่อันนี้แบบ30แคนาดาดอลลาร์เออรวมแท็กแล้วมึงกูจะทำมันหกลงมาไหมสวยเด้อว่าไม่ได้นะครับว่าไม่ได้รูปข้างในแบบดูดีก็เป็นแบบปกติโปสเตอร์นะคะแดงเรามาลุ้นการ์ดนั่นนะคะนี่ใครใครมาใครเข้าใครวะโดยองโดยองจบจบมีเอาโดยองมาแรกมากูแล้วกันกูได้มีโดยองสองเอากลับไทยนะคะได้
Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในแวนคูเวอร์แล้วจะกลับบ้านแล้วเศร้าจังเราวันนี้แบบแดดออกเวอร์เป็นการส่งท้ายนะคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปซื้อของฝากต่างๆนะคะก็คือเป็นวันแบบช้อปปิ้งแล้วก็มีเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะขึ้นไฟกลางคืนนะคะก็เลยมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวไปหาซื้อของฝากให้ทุกคนก่อนร้านหนึ่งนะคะเดินผ่านพอดีเดี๋ยวเข้าไปกันอุ๊ยน่ารักเกินร้านว่าฮัสซันค่ะไป let's goแต่ที่นี่มีให้เลือกเป็นแบบฟรายแบบสไปซี่ด้วยนะอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้อร่อยมากความเศร้าที่สุดคือจริงๆอ่ะเราเข้ามาไฟกันเพราะอะไรรู้ปะอยากกินมิลค์เชคแต่ที่นี่ไม่มีมิลค์เชคครับจบถุงใหญ่มากจะเอาใส่กระเป๋ายังไงแค่มาส่งแต่พี่เขาก็ช็อปไม่หยุดเลยนะคะเสียตังค์ซะแล้วแค่มาส่งก็เสียเงิน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เอาเลทมีคนเสียเงินไปแล้ว แต่เมื่อกี้คือเป็นรุ่นที่ยอดฮิตใน North Face มากแล้วได้ราคาแบบโคตรดี179เหรียญบ้าแกแบบพับเฟอร์ North Face สีแบบดำล้วนนะเพื่อนเพื่อนมันหายากไม่หนีนี่เราอยู่มาปีเพื่อนเรายังไม่เคยหาเจอยังไม่เคยซื้อได้เลยชุดนอนค่ะเราออกมาได้ครับที่นี่ชุดนอนน่ารักมากสุดท้ายก่อนกลับบ้านกินเฝอนะครับมึงเอ้ลองรอดเฟนเวอร์ว้าบอแกเจอล่าสุดเมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โหนานเกินเออ2ปีโอ้นานเกินตอนนี้อยู่สนามบินแล้วนะคะเช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่เกตแล้วเดี๋ยวกำลังจะกลับไทยกันแล้วทุกคนอยากเที่ยวต่อแต่ว่าเราต้องกลับไปหาเงินกันบ้างนะคะก็ทริปนี้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะก็ยังไงก็ฝากติดตามทุก EP ด้วยนะคิดว่าน่าจะมีหลาย EP อยู่เพราะว่าเราถ่ายฟุตเทจไปเยอะมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบทริปนี้ของเรากันนะคะไปเลยIf I could ever turn back time